วันนี้เรามีเมนูกุ้งเทมปุระพะแนงไข่เค็มมาฝากค่ะวิธีทำกุ้งเทมปุระเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำกุ้งสดลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบในไข่ที่ตีพอแตกและคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำแกงพะแนงใส่น้ำลงในภาชนะต้มน้ำจนเดือดเทผงแกงพะแนงตราโกกิซูเชฟคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมน้ำมันน้ำพริกเผาคนให้เข้ากันอีกครั้งตักพะแนงใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียงกุ้งเทมปุระให้สวยงามโรยหน้าด้วยไข่แดงเค็มใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งเทมปุระพะแนงไข่เค็ม